ที่นี่คือสถูปสมเด็จพระเจ้าทุมพรอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่สุสานลินซินกงวัดอยุธยาเมืองอมรปุระประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะภายในบริเวณนี้มีพระเจดีย์ประธานและอัฐิเจดีย์รวมถึงต้นมะเดื่อที่ปลูกไว้เป็นสัญลักษณ์เนื่องในพระนามเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อของพระองค์การมาที่นี่ในวันนี้ผู้ดูแลให้ความกรุณาพาเราเดินชมบริเวณโดยรอบไปเยี่ยมกูท้ายไปเยี่ยมเตะเกเรพยาไปมาทับนาทับนาพยาพยาไปมาทับนาไปทับนาไป What is your name? ดอจีจีเอดอจีจีเอท้ายจะไปตายเปลี่ยนปิ้วเปลี่ยนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จออกทรงพระผนวดตั้งแต่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจนเมื่อคราวถูกกวาดต้อนมาที่กรุงอังวะภายหลังเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อพระเจ้าประดุงย้ายราชธานีจากอังวะมาอมรปุระสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ทรงย้ายมาประทับที่เมืองอมรปุระด้วยและเสด็จสวรรคตที่เมืองแห่งนี้ซึ่งพระเจ้าประดุงมีรับสั่งให้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติโบราณสถานแห่งนี้จึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชาวอยุธยาในเมียนมา